ัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูอันฟูไอซ์นะคะวันนี้ก็จะมาป้ายยาไอเทมที่เหมาะสมมากแล้วก็ควรมีนะคะสำหรับคนที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์ค่ะนั่นก็คือนี่เลยนะคะที่ล้างคอนแทคเลนส์ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมไม่ตัดสินใจซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอซื้อมาพบชีวิตมันดีมากทุกคนมันง่ายมากแค่กดปุ่มปุ๊บน้องก็จะสั่นล้างแล้วก็ออกมาใช้ได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ที่มีขายท้องตลาดนะมันก็จะมี2ระบบนะคะเป็นระบบอัลตราโซนิกแบบสั่นนะคะแล้วก็เป็นระบบปั่นๆเขย่าๆนะคะซึ่งไอซ์เนี่ยก็เลือกซื้อแบบปั่นมานะคะเหตุผลก็ไม่ใช่อะไรนะคะรู้สึกว่าแบบหมุนๆเนี่ยมันสะใจดีนะคะมันน่าจะแบบว่าสะอาดมากกว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะคะวันนี้ก็ที่รุ่นที่จะมารีวิวนะคะก็เป็นของยี่ห้อไอคันค่ะที่ซื้อรุ่นนี้ก็เพราะว่าชอบสีมากทุกคนมันสวยมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะว่าเครื่องนี้น่ะมันใช้งานยังไงแล้วก็ง่ายแค่ไหนคะก่อนอื่นก็มาอันบ็อกซ์กล่องกันเลยค่ะว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างเปิดกล่องมาก็เจอตัวเครื่องสีสันสวยตรงปกนะคะแล้วก็คู่มือที่มาเป็นภาษาจีนค่ะด้านภาษาจีนอ่านไม่ออกหรอกค่ะแต่ว่าตรงที่เป็นรูปก็พอเข้าใจอยู่นะคะต่อมากล่องเล็กๆด้านล่างตัวเครื่องนะคะเขาก็จะแถมสายชาร์จ USB มาให้ค่ะซึ่งตัวสายจะค่อนข้างสั้นหน่อยนะคะนอกจากนี้ยังมีที่คีบคอนแทคเลนส์แล้วก็ตัวช่วยใส่คอนแทคเลนส์ด้วยค่ะซึ่งไอชอบมากเลยเพราะเขาทำองศามาพอดีมากๆต่อมาเรามาดูวิธีใช้งานตัวเครื่องกันบ้างค่ะตรงบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะคะจะเป็นที่ปิดเปิดค่ะและบริเวณด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนการเปิดเครื่องนะคะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะแค่แตะบริเวณด้านบน2วินาทีตัวเครื่องจับเวลาเอง90วินาทีและเริ่มทำงานจากนั้นก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วก็หมุนเอาคอนแทคเลนส์ออกมาค่ะตัวคอนแทคเลนส์ก็จะอยู่ในตลับข้างในแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เติมน้ำยาคอนแทคเลนส์ให้ถึงบริเวณขีดที่เขาทำไว้ให้ค่ะจากนั้นก็หมุนปิดตัวเครื่องเหมือนเดิมได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับรีวิวเครื่องล้างคอนแทคเลนส์เครื่องนี้นะคะก็ป้ายยากันเลยนะทุกคนก็แนะนำไปว่าคนที่ใช้คอนแทคเลนส์บ่อยๆนะควรจะมีเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์ที่จะซื้อเครื่องนี้ไว้ใต้คลิปนะคะยังไงก็กดเข้าไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็แบบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะหรือจะติดตามทางช่องทางอื่นก็อันฟูไอช่องทางเลยค่ะบ๊ายบาย